การเดินทางมาที่คาซาแกนรุนอีกครั้งหนึ่งของผมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษกว่าทุกครั้งตรงที่มีอาจารย์ที่สนใจทางวิชาการเรื่องโบราณคดีและเป็นนักคิดด้านกฎหมายนักคิดทางสังคมมีประสบการณ์หลายอย่างอย่างน้อยที่สุดประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจที่สุดก็คือชนเผ่าที่สูญหายไปหลายชนเผ่าที่ไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์ของอินเดียนแดงที่เราเรียกว่าอินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นชนเผ่าก่อนประวัติศาสตร์ 7,000 กว่าปีดังนั้นแน่นอนครับตัวคนในชนเผ่าจะมาอธิบายเรื่องราวของบรรพบุรุษของตนนั้นนี่เป็นเรื่องยากมากจึงจำเป็นต้องถูกอธิบายด้วยนักโบราณคดีความเป็นนักโบราณคดีมีความสำคัญอย่างไรการเล่าเรื่องหรือติดตามค้นคว้าประวัติศาสตร์ของชนเผ่าต่างๆที่สูญหายไปเป็นอย่างไรเป็นความสำคัญอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยเราก็มีชนเผ่าที่สูญหายไปไม่น้อยนะครับวันนี้เรารู้จักแต่ว่าชนเผ่าของเราเริ่มต้นที่พระเจ้าอู่ทองที่อยุธยาต้นราชวงศ์ก็ย้อนกลับไปได้500กว่าปีเท่านั้นเองเราย้อนกลับไปอีกหน่อยเราก็ได้แค่ไม่เกิน 1,000 ปี800ปีที่สุโขทัยหรือ 1,000 ปีเจ้าแม่จามเทวีที่เชียงใหม่เรามีความจำกัดในเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับเรามีเรื่องราวของบ้านเชียง 5,000 ปีเรามีเรื่องราวของสีเทพ 1,000 กว่าปีแต่เราไม่รู้ว่าบ้านเชียงอยู่คนลูกหลานบ้านเชียงไปอยู่ที่ไหนแล้วสีเทพทำไมมันสูญหายไปอาณาจักรที่ดูจะเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้ลองมาดูวิธีการค้นคว้าเรื่องราวเก็บประวัติศาสตร์ของคาซาแกนรุนครับอุทยานแห่งชาติคาซาแกนรุนเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างจากอุทยานแห่งชาติเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นี่เก็บบันทึกประวัติศาสตร์ของชนเผ่าที่สูญหายไปการเก็บรักษาการสร้างแหล่งการศึกษาให้ประชาชนก็แน่นอนที่สุดก็จะต้องเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยและที่สำคัญคือข้อสันนิษฐานจากการศึกษาว่าชนเผ่านี้เป็นอยู่อย่างไรโดยดูจากสถาปัตยกรรมดูจากสิ่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนี่เป็นภาระหน้าที่ของนักโบราณคดีแต่นักโบราณคดีจะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อรัฐได้นำเรื่องราววิชาการหลักฐานต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดสู่ประชาชนแน่นอนครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีงบประมาณไม่มีเราก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องราวของชนเผ่าบรรพบุรุษของเราได้การรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษของเรานั้นจำเป็นต้องลงทุนที่อเมริกานี้ดำเนินการเป็นปกติและทุกที่นะครับก็จะมีการสรุปเรื่องราวของชนเผ่าในพื้นที่นี้ด้วยภาพยนตร์จะมีโรงหนังอย่างนี้ทุกสถานที่ของอุทยานแห่งชาติทางวัฒนธรรมนะครับ products for the people to use but how could they possibly grow crops in a land receiving less than 10 inches of rain a year during the transition from foragers to desert farmers the ancestral people lookedto the rivers and began bending them to their will.
I think people understood they're at a point where we either need to get this water on this land or we're all gonna die. When we think about these people, we often think of them as being primitive, but they did have one thing that we all have, and that really is the magic of the human mind. To dig irrigation ditches, the ancestral peoples have only stone and wooden tools. Traditionally, the three main tools was the digging stick, the planting stick, and the hoe. There was no shovels, no steel, and people haven't found any kind of wheels or any kind of like carts or anything that would haul large objects away. Nor did they have draft animals. They didn't have a cattle or oxen or horse. A lot of what they did was on their own backs. These canal systems and networks were monumental works of both labor and engineering. The amount of work that went into them is just phenomenal. In time, their crude ditches along the Gila and other rivers evolved into the largest, most complex, and most technically engineered of all prehistoric canal systems in North America. At Casa Grande and other areas, irrigation completely transformed the land. I'm kidding, I wasn't. He lived. ดูภาพยนตร์จบแล้วคุณพนัสทัศนีนันท์ก็ด้วยสำนึกของความเป็นอาจารย์นะครับก็ต้องแสดงความเห็นบนกระดานดำบนกระดานที่เขาตั้งไว้ในโรงหนังครับในห้องชมภาพยนตร์ว่าสิ่งที่ได้รับเป็นอะไรบ้างจากการชมเดี๋ยวมันชื่อทะเลทรายนะเขาตั้งหัวข้อไว้ว่าท่านผู้ชมนี่ได้รับอะไรไปบ้างติดตัวไปจากการดูนี้ What memory will you take with you คนไทยทั่วไปนอกจากไม่ค่อยมาชมแล้วนะครับแม้แต่ผมเองชมแล้วก็ไม่ได้แสดงความเห็นสำหรับพี่วรัตน์เป็นยังไงครับก็ว่าเป็นการสูญเสียเป็นการสูญหายไปของอารยธรรมทะเลทรายสุโนรานและเป็นความทรงจำเกี่ยวกับคนโบราณที่อาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วจากการชมภาพยนตร์แล้วเขาถามว่าได้ติดไม้ติดมือทางความคิดอะไรไปบ้างนี่ไงคือที่บอกเมื่อกี้แล้วจากเท่าที่ดูนี่พอจะสรุปได้ไหมครับว่าเรื่องราวทำไมชนเผ่านี้จึงสูญหายไปเขามีหลายทฤษฎีนะทฤษฎีแรกก็เข้าใจว่ามันเกิดจากความแห้งแล้งภัยธรรมชาติเป็นเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากความแห้งแล้งมากๆนะขนาดแทบจะไม่มีฝนตกเลยแล้วบางปีเนี่ยอุณหภูมิจะขึ้นสูงกว่า110องศาฟาเรนไฮต์แต่โดยปกติแล้วก็คืออยู่ประมาณนั้นนอกนั้นก็คือเกิดจากการที่มีน้ำท่วมฉับพลันท่วมใหญ่มากๆนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเกิดเขาเรียกอะไรโรคภัยไข้เจ็บนะทำให้เกิดการล้มตายแต่ทฤษฎีที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในหมู่สัตว์เกือบทุกประเภทรวมทั้งมนุษย์ด้วยก็คือเกิดการทะเลาะวิวาทนะเกิดจนกระทั่งเป็นสงครามขึ้นมามีการลอบฆ่าหัวหน้าผู้ที่
สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคือสิ่งที่เรียกว่าคาซากังเดหรือบิ๊กเฮาส์เนี่ยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือบ้านใหญ่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของอารยธรรมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการสร้างคลองเพื่อที่จะนำน้ำเข้ามาใช้ทำให้เกิดระบบโชว์ทางทำให้เกิดเป็นที่ตั้งชุมชนขึ้นมาซึ่งนับว่าเจริญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งมีงานทางด้านศิลปะหลายอย่างเช่นการทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ฝีมือทางด้านต่างๆรวมทั้งมีทั้งสีสันนะในการทำเป็นรูปลวดลายต่างๆบนเครื่องปั้นดินเขาซึ่งเป็นหม้อเป็นไหอะไรต่างๆเหล่านี้คนอินเดียนในยุคที่เหลืออยู่เนี่ยเขายังเชื่อว่าคนที่เคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่โบราณเนี่ยตั้งแต่7,000กว่าปีมาแล้วเนี่ยวิญญาณคนเหล่านี้ก็ยังสิงสู่อยู่ที่นี่พวกเขาก็ต้องมาทำพิธีเคารพสักการะกันเป็นประจำทุกปีนะครับ แต่คนชนเผ่าในเมืองไทยที่สูญหายไปที่เราพยายามค้นคว้าก็ยังอีกเยอะนะครับไม่น้อยไปกว่าสหรัฐอเมริกาเช่นชุมชนสีเทพเป็นเมืองโบราณเป็นพันปีแต่เราก็ไม่รู้ว่าชนเผ่าเหล่านี้หายไปไหนซึ่งแน่นอนครับเป็นบรรพบุรุษของเราหรือแม้กระทั่งบ้านเชียงที่ว่ามีอายุได้เป็น 5,000 กว่าปีจากการชมข่าวต่างๆเดี๋ยวลองฟังความเห็นของคุณพนัสนะครับก็ชนเผ่าที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในสถานที่นี้นะฮะคือคาซากังเดนะหรือบ้านใหญ่แปลเป็นไทยก็คือบ้านใหญ่เนี่ยเป็นภาษาสเปนเนี่ยก็มีชื่อว่าโฮโฮกัมเป็นวัฒนธรรมหรืออารยธรรมโฮโฮกัมเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงโบราณนะจากสิ่งประหลาดหักพังที่ยังเหลืออยู่ให้เห็นว่าเป็นบ้านใหญ่เนี่ยที่เขาทำเป็นหลังคาปกป้องไว้เนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็น historic site นะของที่เนี่ยนะมันแสดงเห็นว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนที่เจริญมากทีเดียวเพราะมันสามารถที่จะดึงน้ำจากแม่น้ำจีล่ามาแล้วทำเป็นคลองเป็นระบบชลประทานแต่เราก็มีคนมาอยู่ที่เนี่ยที่เป็น settlement เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนใหญ่เนี่ยกว่า 2,000 กว่าคนแต่อยู่ๆทำไมถึงหายไปเนี่ยโดยรวดเร็วหลังจากที่สร้างบ้านใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นปริศนานะที่ทำให้พวกนักโบราณคดีนักวิชาการทั้งหลายแหล่นะพยายามค้นคว้าหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เพราะนั้นก็มีทฤษฎีที่สันนิษฐานก็คือว่าอันแรกเลยคืออาจจะเป็นเพราะอากาศแห้งแล้งมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่โหดร้ายทารุณมากนะอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นสูงเกินกว่า110องศาฟาเรนไฮต์หรืออาจจะสูงไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปในณเวลาที่เกิดการแตกกระจายไปของกลุ่มชนที่นี่นะฮะกลุ่มชนที่นี่ไหนสุดก็ล่มสลายลงคนที่อยู่ที่นี่ก็แตกแยกกันออกไปอยู่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชุมชนของชาวโซโนล่าทะเลทรายโซโนล่านี่เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะก็เป็นถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของชุมของชาวเผ่าผู้ชนเผ่าอินเดียนแดงอีกหลายเผ่าหลังจากที่แตกกระจายแยกย้ายกันออกไปแล้วนะฮะแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าพอคนมันอยู่กันมากๆขึ้นมันก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งอะไรต่างๆกันนะเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาจนกระทั่งในสุดมีการลอบฆ่าผู้ที่เป็นหัวหน้าแล้วก็สร้างชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาคือบ้านใหญ่หลังนี้ศิลปะวัตถุต่างๆเหล่านี้ดูแล้วนึกถึงบ้านเชียงบ้านเรานะครับ มีลวดลายเหมือนกันแต่ของเขานี่ก็บอก 7,000 กว่าปีเหมือนกันนะฮะใช่ประมาณ 7,500 ปีประมาณนั้นเขาเชื่อว่าบริเวณนี้ทะเลทรายแห่งนี้แล้วถ้าเดี๋ยวรู้สึกจะโซโนราโซโนราก็คือเป็นชื่อของทะเลทรายในเขตพื้นที่ภาคใต้ตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาคือบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐอาริโซนา
นะแล้วก็อะไรแถวๆที่ใกล้เคียงอย่างเนี้ยนิวเม็กซิโกเลยจนถึงแคลิฟอร์เนียอะไรเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ทางทะเลทรายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมีความเชื่อว่ามีคนที่อยู่ที่นี่มาแล้ว 7,000 กว่าปีนะเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือหลักฐานที่ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่มีความเจริญในทางอารยธรรมพอสมควรเพราะนั้นจึงมีงานด้านศิลปะเป็นเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาอะไรเนี่ยหรืออาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเซรามิกชนิดหนึ่งใช่ไหมที่เขาสามารถทำขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้มีลวดลายสีสันต่างๆงดงามและเทียบเคียงก็อาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับที่เราในบ้านเราค้นพบที่บ้านเชียงหรือที่อู่ทองนะทวาราวดีนะการค้นพบเหล่านี้ หรือ วิชาโบราณคดีเนี่ยคนไทยทั่วไปอาจจะไม่ค่อยจะไม่ใส่ใจนักเท่าที่ผมรู้เนี่ยงบประมาณก็น้อยงบประมาณน้อยกว่าสำนักพระราชวังแน่นอนเนี่ยนะครับนั้นมันมีประโยชน์อะไรกับการที่เราจะต้องใช้งบประมาณทุ่มมาแน่นอนครับถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีทางรู้ล่ะนะครับว่าเรื่องราวของโบราณคดีเป็นยังไงอยากจะถามพี่ว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าเราจะรู้เรื่องเหล่านี้กับบรรพบุรุษของเรามันก็เหมือนเราทำไมเราถึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรากเหง้าของความเป็นมาของไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียกในสมัยเรียกคนไทยนะมนุษย์เนี่ยนะมันก่อกำเนิดมันได้ยังไงและระยะที่ผ่านมาเป็นพันๆปีเนี่ยนะมันมีพัฒนาการของมันยังไงจนกระทั่งนำมาสู่ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันนี้ของมนุษย์เนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าพิลมเท่าไหร่นักมาจนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเจริญมากมายถึงขนาดนี้จนกระทั่งขึ้นไปในอวกาศจนกระทั่งอาจจะไปถึงโลกพระอังคารกันได้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เลยก็คือการต่อสู้แย่งชิงนะแข่งแย่งชิงดีนะชิงช่วงชิงความเป็นผู้นำกันนะโดยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกยังเผ่าที่สูญหายไปเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คืออันหนึ่งคือของระบบปกครองนี่ส่วนเนี้ยวอร์สงครามนี่เป็นส่วนการทำลายระบบปกครองโดยที่ระบบปกครองก็ไม่สามารถจะตอบคำถามของชุมชนได้แน่นอนก็ต้องเกิดความทุกข์ยากก็ต้องเกิดการแย่งชิงกันเนี่ยนะไอ้สงครามมันอาจเป็นสงครามภายในคนเผ่าเดียวกันเองอย่างเช่นของเช่นที่นี่นะหรืออาจจะเป็นสงครามอย่างเช่นพวกสเปนนะมายึดบุกมายึดที่นี่ยกทัพมาจากยุโรปนู่นมาถึงก็มาเข็นฆ่าคนที่ล้มตายไปจนกระทั่งอย่างคนเผ่ามายาอินคาเนี่ยในขณะนี้มันบอกไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ยังอยู่หรือสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วคนที่เป็นเชื้อสายอินเดียนแดงขณะนี้ที่อยู่ที่เนี่ยเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากคนเผ่าเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งเป็นอินเดียนโบราณนะพันในกษัตริย์ในเมืองไทยเราเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่สืบเชื้อสายมันจากคนที่อยู่ที่บ้านเชียงหรือเปล่าเมื่อหลายพันปีก่อนนะแล้วก็ที่ใกล้เข้ามาคือเป็นคนทวาราวดีที่อยู่ที่อู่ทองหรืออยู่ที่ศรีเทพเนี่ยคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่สืบเชื้อสายมันจากคนที่ในสมัยโบราณมากๆเนี่ยเขาอยู่กันที่นั่นแต่แน่นอนถ้าเกิดมีการค้นคว้าจริงๆเนี่ยบ้านเชียงก็ดีสีเทพก็ดียังเก่าแก่กว่าต้นอยุธยาอีกนะครับโอ้ยเก่ากว่าเยอะเก่ากว่าเยอะนั่นเป็นพันปีทีนี้ถ้าอยุธยาไม่ถึงพันปีถ้าเกิดมีการค้นพบจริงละเอียดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าประวัติศาสตร์ไทยทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มต้นที่ราชวงศ์ที่อยุธยาไม่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นี่สำหรับประเทศที่เป็นเผด็จการนี่มันจะมีผลกระทบอะไรไหมครับที่ไม่อยากจะให้รู้ว่าประวัติศาสตร์เก่าแก่มันเป็นอะไรอันนี้ผมคิดว่าไม่รู้นะในความเห็นของผมเนี่ยไอการค้นพบต่างๆเนี่ยถึงความเป็นมาของชนชาติทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยนะมันก็จะมีหลักฐานบ่งบอกแน่นอนว่าการปกครองเนี่ยเป็นระบบได้ระบบหนึ่งนะฮัลโหลใช่ไหมซึ่งมันก็แน่นอนว่ามันคงหนีไม่พ้นหรอกครับที่ในอดีตดึกดำบรรพ์เนี่ยการปกครองมันต้องเป็นระบบเผด็จการแน่นอน
นะคนเขาคงไม่แตกต่างเลยจากสัตว์เท่าไหร่ใครเป็นผู้มีกำลังอำนาจแข็งแกร่งที่สุดก็จะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะคนพบจริงๆอาจจะไม่ไทยไม่ใช่ไทยอย่างปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ไทยอย่างที่เราเห็นวันนี้ไม่ใช่ไทยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะพัฒนามาไม่ใช่อาจจะไม่แตกต่างจากไทยในยุคโบราณเลยก็ได้นะเพราะยังเป็นเผด็จการ 100% อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งๆที่มีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยยังก็ยังคงเป็นเผด็จการแบบไม่แตกต่างเลยกับบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์เราเท่านั้นเองว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยมันเป็นพัฒนาการของมนุษย์ใช่ซึ่งเจริญไงที่เจริญขึ้นแล้วทำให้การดำรงอยู่การเปลี่ยนผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแบบชนเผ่าเหล่านี้ที่ทำลายกันแต่ของเรานี่กำลังจะย้อนกลับไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวอันนี้ลืมไปครับผมบอกของเราอีกหลายๆที่นะครับอันนี้150ปีอาจารย์พนัทแม้จะไม่ใช่นักโบราณคดีแต่จิตสำนึกของความเป็นอาจารย์ที่เป็นปัญญาชนสยามที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์เทียบเคียงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของชนเผ่าโบราณในอเมริกาก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับในการเดินทางมาสหรัฐอเมริกาตระเวนดูเรื่องราวโบราณสถานต่างๆของชนเผ่าก่อนประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่คาซาแกลุนวันนี้ตอนแรกนี่ก็สร้างเป็นบ้านอยู่ในหลุมเป็นบ้านอยู่ใต้ดินตอนหลังก็เป็นบ้านที่โผล่ขึ้นมาบนดินเขาเรียกว่าพิทเฮาส์เป็นบ้านดินตอนแรกก็ขุดเป็นหลุมเป็นเรียกว่าพิทเฮาส์แล้วต่อจากนั้นก็ขุดคลองเพื่อ นำน้ำเข้ามาอย่างไอ้ทุ่งนาที่เขาปลูกไอ้พืชผักของเขาเมื่อประมาณ 1,500 ปีกว่าไอ้หมู่บ้านนี่ก็ใหญ่โตขึ้นเริ่มปรากฏตัวขึ้นในตอนใต้ของอาริโซนาการเก็บรักษาโบราณวัตถุโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโบราณนี้ท่านจะเห็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักการใช้ผ้าพลาสติกครอบเก็บสันดินที่มีโอกาสจะพังทลายไปกับน้ำฝนก็เป็นภารกิจอย่างที่ท่านเห็นนี้ทั้งแดดและน้ำนะครับส่วนตัวอาคารใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคาซาแกรนนั้นก็สร้างถาวรวัตถุเป็นหลังคาใหญ่ครอบไว้ถ้าไม่มีการลงทุนขนาดนี้ก็คงจะสูญหายไปแล้วล่ะครับความสูญหายของชนเผ่าไม่เพียงแต่เจออุปสรรคเรื่องของการอยู่กินแต่การสูญหายของสิ่งก่อสร้างก็อุปสรรคใหญ่ก็คือธรรมชาติดังนั้นการจัดเก็บรักษาคันดินต่างๆที่บ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะเมืองเก่าก็เป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะในฤดูนี้ฝนตกหนักที่อาริโซนาครับเราทราบมาว่าได้ข่าวมาว่าที่อิสราเอลเนี่ยสามารถใช้ทะเลทรายเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกอะไรพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยสำหรับที่นี่เมื่อหลายพันปีมาแล้วเพราะคนนี้เนี่ยสามารถทำระบบโชยประทานแล้วมีการเพาะปลูกเนี่ยข้าวโพดอะไรพืชผักต่างๆเนี่ยในทะเลทรายได้มานานแล้วด้วยการชักน้ำจากแม่น้ำจีล่าเข้ามาทำเป็นระบบคลองชลประทานอย่างที่เห็นนี้หลักฐานที่เขาค้นพบได้นี้เป็นช่วงระยะเวลาพันกว่าปีย้อนหลังไปอีกนะครับอันนี้ก็ 3,000 กว่าปีนะ 3,500 ปีนี่คือการเก็บประวัติศาสตร์และบอกเรื่องราวที่ย้อนเป็นระยะนะฮะคือคลองชลประทานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ uh-huh. มีระยะทางยาวถึง220ไมล์ uh-huh. นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีก่อนมาแล้วครับแสดงว่าคนที่อยู่ที่นี่ในสมัยเมื่อ 3,500 ปีก่อนเนี่ยมีความเจริญมากๆนะถึงสามารถสร้างระบบชลประทานสร้างชุมชนของตัวเองขึ้นมาได้
ในกลางทะเลทรายอาจารย์ครับได้ดูหนังประวัติต่างๆในที่เขาจัดแสดงถ่ายทำซึ่งเอาละจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาก็ค้นคว้าจากหลักฐานจริงที่สุดมีการสัมภาษณ์คนนักวิชาการและนักวิชาการหลายคนก็เป็นหน้าตาก็เหมือนอินเดียเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีนักโบราณคดีของเขาเนี่ยแต่หลายคนก็เป็นชนเผ่าที่น่าจะสืบทอดมาเนี่ยมาเห็นของจริงอย่างนี้เนี่ยแล้วรู้สึกยังไงครับว่าสังคมของชนเผ่านี้มีพัฒนาการถึงขั้นเป็นรัฐแล้วหรือยังครับจากอาคารก่อสร้างขนาดใหญ่สูงประมาณตึก4ชั้นนี้ผมคิดว่าไอ้ของเขานี่ความเป็นรัฐคงไม่มีนะแม้กระทั่งมายาอินคาเนี่ยซึ่งเป็นอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้ามากๆซึ่งอยู่ใต้ลงไปอีกเนี่ย อยู่ในเม็กซิโกอยู่ในอเมริกากลางเนี่ยนะครับซึ่งสร้างถึงขั้นเป็นสร้างไปพีระมิดได้เนี่ยไอคอนเซปต์ที่ว่ามันเกิดมีการระบบปกครองเป็นรัฐะขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษานะแต่ผมคิดเข้าใจว่ามันไม่น่าจะมีมันเป็นการปกครองแบบระบบชนเผ่าของเขานะเขาไม่ได้มีอะไรเป็นรัฐว่าที่จริงแล้วเนี่ยการปกครองในบ้านเราเนี่ยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในอะไรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมีไอ้อะไรนักล่าอาณานิคมตะวันตกฝรั่งเข้ามาล่าอาณานิคมเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นนครรัฐเท่านั้นเองอย่างอยุธยานี่เป็นนครรัฐนครรัฐทั้งนั้นเรียกว่าเป็นนครรัฐทั้งนั้นไอ้คอนเซปต์เรื่องรัฐะแบบของฝรั่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหลังจากร.5มันแล้วด้วยซ้ำไปนะตึงจะถือว่าเป็นรัฐะในแบบปัจจุบันเพราะฉะนั้นในโบราณเนี่ยมันไม่มีไอ้รัฐะอย่างที่เราเข้าใจในปัจจุบันอย่างชนเผ่าที่เราดูเนี่ยพัฒนาการยังไม่ถึงขั้นเป็นรัฐแค่ชนเผ่าเท่านั้นเองเป็นชนเผ่าแต่เขาเน้นในแง่ความเจริญในเวลานั้นอันนี้เป็น civilization ครับผมเขาไม่ได้เป็นเน้นในแง่ของไอ้อะไรในแง่ของการรัฐการเจริญเติบโตแล้วมันเกิดเป็นชาติเป็นรัฐอะไรขึ้นมาแบบนั้นไม่ใช่แต่แน่นอนนะประวัติศาสตร์ไทยก็พยายามจะบอกว่าเราเป็นรัฐเราเป็นประเทศมาตั้งแต่อยุธยาซึ่งอันนี้น่าจะไม่ดูจากหลักฐานเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่น่าจะใช่นะครับเราไม่มีประเทศไทยสมัยนั้นนะเรามีแต่อยุธยาสุโขทัยเป็นนครนครศรีธรรมราชนะโคราชอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นประเทศคือความมหัศจรรย์ของที่เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่เนี่ยสามารถสร้างชุมชนตนเองขึ้นมาได้สร้างระบบชนประทานขึ้นมาได้ในท่ามกลางความอะไรโหดร้ายของอากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายล้วนๆสามารถสร้างระบบชนประทานดึงน้ำออกมาจากแม่น้ำจีล่าเป็นระยะทางตั้ง220ไมล์ได้อันนี้เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของชนเผ่านี้แล้วอยู่ๆก็คือเจริญขึ้นมาถึงขั้นเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยในทะเลทรายได้โดยอาศัยระบบชลประทานเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเลยนะชุมชนอันเนี้ยล่มสลายหายไปเขาก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาว่าไอ้มันเกิดสูญหายเนี่ยล่มสลายไปได้เพราะเหตุใดนะอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของที่นี้ครับใช้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบชลประทานเมื่อยิ่งเข้ามาใกล้เข้าไปไม่ได้ก็จริงครับแต่เราก็ได้เห็นโครงสร้างภายในอย่างที่อาจารย์พนัสเห็นเนี่ยสูงพอสมควรนะครับคือการสร้างอาคารใหญ่นะครับแล้วใช้เรียกว่าเป็นอเนกประสงค์ใช้เป็นดินเหนียวทำด้วยดินเหนียวแล้วเนี่ยทำซะแข็งเงี้ยขึ้นมาเนี่ย mm-hmm. ใช้ดินเหนียวมาปั้นเนี่ยนะเข้าใจว่าเขาต้องมีเทคโนโลยีของเขาในการทำสิ่งนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้วที่สำคัญที่สุดคือเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบชลประทานในสิ่งที่เรียกว่าบ้านใหญ่แห่งนี้กลางเดคาซากลางเดลักษณะของคาซาแกนรุนไม่ใช่มีแต่ตัวอาคารใหญ่เท่านั้นแต่ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่มีอาคารล้อมรอบเสมือนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งมั่นไม่ใช่เผ่าเร่ร่อนแล้วเราเห็นเรื่องราวของชนเผ่าอินเดียแดงจากหนังฮอลลีวูด
เฉพาะบางชนเผ่าเท่านั้นทำให้เราเกิดจินตนาการว่าอินเดียแดงเป็นชนเผ่าเร่ร่อนไม่มีความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมนี่คือหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ที่เราจะอธิบายได้จากข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้และก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เห็นอยู่ผมเดินทางมาที่คาซาแกนรุนนี้หลายครั้งแล้วครับในแต่ละครั้งมีผู้เดินทางร่วมเดินทางมีหลายทัศนะโดยเฉพาะวันนี้ทัศนะของอาจารย์พนัสก็มีประโยชน์ทำให้เราเห็นพัฒนาการของสังคมชุมชนของชนเผ่าโบราณในอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับชนเผ่าที่สูญหายไปในประเทศไทยแม้จะมาหลายครั้งแต่การศึกษาและการค้นพบการได้เก็บรายละเอียดมันก็จะทำให้เราเข้าใจนี้ลึกขึ้นการทำคลิปนำเสนอต่อเพื่อนๆก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆหลากหลายทัศนะมาสู่เพื่อนๆ นะครับรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พนัททัศนียนนท์และก็เพื่อนๆที่ติดตามที่ให้ความสนใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับกราบขอบคุณที่ติดตามครับ